ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกอีกครั้งครับช่วงบ่ายวันนี้วันที่23กรกฎาคมนะครับ2020คุณหมอมาบอกว่าคุณลองถอดสายออกซิเจนดูแล้วเขาก็ลองถอดแล้วก็ให้หายใจเองนะครับปรากฏว่าระดับออกซิเจนดีขึ้นครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วครับผมเป็นนิมิตหมายอันดีว่าปอดผมทำงานอย่างเกือบจะเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับและข่าวดีวันนี้คือคุณหมอจะให้กลับบ้านครับผมให้กลับบ้านภายในบ่ายวันนี้นะครับเย้ดีใจมากครับผมอาการโดยรวมดีมากๆครับวันนี้ก็มาส่งข่าวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้กับผม10วันที่โรงพยาบาลครับมันทรมานมากนะครับคิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงอาหารไทยนะครับผมจะต้องกลับไปกินผัดกะเพราเผ็ดๆวันนี้นะครับก็ออเดอร์ไว้เรียบร้อยให้คุณจอยเตรียมผัดกะเพราเผ็ดๆไว้ให้ในมื้อเย็นนะครับก็ยาอะไรก็ไม่ต้องได้กินไม่ต้องได้ไม่ได้เติมแล้วนะครับตอนนี้นะแต่คุณหมอบอกว่าถ้าคุณต้องการถังออกซิเจนเพื่อไปเขาเรียกว่าอะไรไปป้องกันเขาก็จะให้ไป2ถังนะครับ2ถังแล้วก็เขาอาจจะไปส่งที่บ้านด้วยนะครับก็เป็นข่าวดีครับวันนี้จะได้กลับบ้านแน่นอนครับในบ่ายวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับกดติดตามด้วยครับแล้วก็ตอนเย็นนี้ก็จะไปฟังคุณจอยไลฟ์สดกันนะครับแต่ผมยังไม่ขึ้นนะผมอาจจะไปนั่งฟังเหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับวันนี้ส่งข่าวแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับรักทุกคนครับสุดยอด